อนุญาตอนุญาตต้าเหนือไหมครับจริงๆมันไม่ได้เกิดการขอหรือว่าปรึกษาหรือว่าอะไรครับเขาแค่บอกว่าเขาจะทำผมก็โอเคอะไรเงี้ยครับไม่ได้ไปห้ามเขาเพราะผมรู้สึกว่ามันก็เป็นร่างกายของเขาอะไรอย่างเงี้ยและเหตุผลที่เขาทำมันก็คือแบบว่าคือพี่ที่เขาทำงานด้วยค่อนข้างเยอะแบบบอกมาว่าเขาเป็นคนแบบใส่เสื้อผ้าไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยพอเขามาบอกเรารู้สึกกังวลหรือห่วงหรืออะไรก็ไม่นะครับผมรู้สึกว่ากลัวเขาเจ็บใช่ไหมแค่นั้นแล้วโดยส่วนตัวเจนมีความสิ่งใดกับผู้หญิงศัลยกรรมเรื่องผมจริงๆผมไม่ค่อยติดอยู่แล้วเพราะว่าผมว่าไม่ว่ารูปลักษณ์มันจะยังไงอะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยสนใจแล้วเพราะว่าหมายถึงว่าคือผมคบกับเหนิงมาประมาณ2ปีถ้าสมมติว่าผมจะเบื่อเพราะว่ารูปลักษณ์หน้าตาเขาผมก็คงเบื่อไปนานแล้วคือเอาจริงตอนนี้ผมไม่ได้มองที่แบบหน้าตาหรือรูปร่างเขาแล้วตอนนี้เขามีความมั่นใจมากขึ้นไหมในการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยถามไม่กล้าถามแต่ตอนนี้ถ้าเขาเซ็กซี่ขึ้นเราโอเคไหมก็ถ้าเซ็กซี่ขึ้นก็ต้องคุยกันนิดนึงแสดงว่าต้องหวังจริงๆก็ห้ามเขาไม่ได้แต่ว่าก็จะพยายามคอยห้ามทำไมเราดูเขินเนี่ยทำไมเราดูเขินดูแบบห่วงก็ห่วงครับบอกตรงนี้เลยไหมคะว่าถ้ารับเซ็กซี่ต้องมาบอกเจนก่อนบอกไปเลยได้ครับถ้าเขาเซ็กซี่กับเราบอกโอเคไหมก็น่าจะมันพร้อมๆกับคนอื่นแหละมั้งครับเพราะว่าแต่จริงๆที่ผ่านมายังไม่ได้มีเซ็กซี่แบบว่าเกินลิมิตที่แบบเรารับยังครับผมก็ยังไม่เคยไปคนเดียวด้วยครับไปถ้าไปด้วยกันเราใส่ชุดได้ไหมให้เขาใส่ก็อย่าเลยครับถ้าสมมติว่าถ้าไปทะเลด้วยกันแล้วเขาใส่แบบเป็นชุดว่ายน้ำลงเนี้ยถ้าผมเป็นคนถ่ายรูปให้เขาแล้วเขาเอาไปลงเนี้ยคนอื่นก็จะเห็นเหมือนที่ผมเห็นใส่เสื้อยืดดีกว่าจะได้แบบถ่ายรูปได้ทุกสถานการณ์แต่ไปทะเลต้องใส่ชุดว่ายน้ำนะผมไม่ใส่ครับพี่ห่วงมากนะเรามีคุยกับเขายังเขาทำเสียว่าถามเจ็บไหมมีความรู้สึกยังไงก็ถามว่าก็มีถามว่าเจ็บไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็บอกว่าแรกๆมันก็เจ็บอะไรเงี้ยแต่ว่าก็โอเคครับแล้วพอเห็นสรีระเขาใหม่ถือว่าโอเคไหมครับเออตอนนี้ใส่เสื้อผ้าแล้วดูโอเคไหมเอาจริงๆผมแยกไม่ค่อยออกเพราะว่าแบบด้วยตัวตั้งหนึ่งเวลาอยู่ผมเขาชอบใส่เสื้อเป็นโอเวอร์ไซส์อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเวลาออกไปข้างนอกก็จะใส่เป็นโอเวอร์ไซส์ผมก็ไม่ได้ไปจ้องครับถ้างานเซ็กซี่เขาติดต่อเข้ามาอย่างเงี้ยเราจะต้องมีผู้ปรึกษาไหมไม่ครับเพราะถ้าเป็นงานก็โอเคครับเราเป็นห่วงไหมผู้หญิงถ้าทำอย่างหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะเริ่มอันที่สองอันที่สามอะไรเงี้ยทำไปเรื่อยๆในสัญญากรรมอะไรเงี้ยไม่ครับเพราะว่าถ้าจะบอกว่าเขาจะทำอะไรเพิ่มหรือว่าแบบเขาจะเปลี่ยนไปไงผมก็ยังรักเขาอยู่ดีอะไรนะครับเขาสวยเขาสวยสำหรับเราอยู่แล้วสวยสวยสวยครับครับโอเคนะ